ต่อไปนี้ให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติอาศัยปรมีคือสัจจะสัจจะเป็นปรมีธรรมสำคัญข้อหนึ่งที่เราผู้ปฏิบัติต้องการให้พ้นจากทุกข์จริงๆให้ได้ความสุขจริงๆเราต้องให้ความสำคัญแก่สัจจะคือความจริงใจประพฤติสิ่งใดเราก็ตั้งใจประพฤติจริงๆอย่าสักแต่ว่าทำอย่าสักแต่ว่าปฏิบัติทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ประกอบด้วยสัจจะทุกคำทุกประโยชน์จะกล่าวโดยทานก็ล้วนแต่เป็นสัจจะไม่ใช่เป็นคำเลวไหลเป็นคำจริงมีผลปรากฏบังเกิดขึ้นให้เกิดความสุขความเจริญจริงๆหรือพูดโดยย่อเป็นความดีจริงๆถ้าไม่เป็นความดีแล้วพระพุทธเจ้าไม่กล่าวพระพุทธเจ้าไม่สอนพระองค์ไม่เคยสอนคำที่ไม่มีประโยชน์ไม่เคยพาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นบทอันใดคำสอนอันใดที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละเพราะถ้าไม่ละแล้วเป็นโทษคำนี้ก็เป็นคำสัจจวาจาเป็นคำพระดำรัสจริงๆแล้วมีผลที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำและปฏิบัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละแต่กลับไปทำโดยไม่ได้สำเนียกระลึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้พิสูจน์หลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วเป็นธรรมที่คงแต่ความพิสูจน์ไม่เคลื่อนคลาดปราศจากความจริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติจริงแล้วเราจะไม่ถึงซึ่งความจริงไม่ได้สัมผัสกับความจริงในธรรมคำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนจริงๆเมื่อสิ่งใดที่ควรละเราต้องพยายามละแล้วเราก็ต้องพยายามรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านั้นเราละได้แล้วหรือเรายังละไม่ได้เราก็ต้องเพียรพยายามแก้ไขต่อไปอย่าปล่อยไว้ให้เป็นหมันถ้าเราไม่เพียรพยายามสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมไม่สามารถจะแก้ไขปลดเปลื้องตัวเราออกจากสิ่งที่ควรละได้ละด้วยความพยายามในความเพียรที่พระพุทธเจ้าว่าสัมมาวายามะเป็นหนทางเป็นมรรคอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าว่าให้เพียรพยายามละบาปอกุศลที่มีอยู่แล้วและให้เพียรสำรวมระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นเพราะการเกิดขึ้นแห่งบาปอันเป็นธรรมที่มาจากจิตที่เป็นอกุศลท่านเรียกว่าเป็นอกุศลธรรมเราควรละควรรู้จักควรเข้าใจว่าธรรมนี้เป็นบาป
ทำส่วนนี้เป็นอกุศลถ้าเราเข้าใจตรงถูกต้องพยายามละแล้วก็ชื่อว่าเราตั้งอยู่ในมรรคในหนทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินมาธรรมนี้เป็นกุศลพระพุทธเจ้าสอนให้ควรเจริญเป็นมรรคเป็นหนทางที่ทำควรทำให้มีขึ้นที่เรียกว่าเป็นบุญมาจากจิตเป็นกุศลให้สร้างบุญขึ้นมาเราควรปฏิบัติโดยความจริงควรเชื่อเลื่อมใสว่าเป็นสัจวาจาที่องค์สมเด็จพระศาสดาได้ทรงตรัสไว้แล้วนั้นเป็นผลเป็นประโยชน์นำความสุขแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติจริงๆถ้าเรายังไม่เข้าใจยังสงสัยในส่วนนี้ก็ควรเพียรพยายามศึกษาพินิจพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลการกระทำการเจริญการปฏิบัติทั้งตัวเราและบุคคลอื่นทั้งอดีตและอนาคตทั้งอดีตและปัจจุบันเราก็สามารถรู้จักอนาคตข้างหน้าด้วยเหตุด้วยผลตามความเป็นจริงเพราะธรรมนั้นเหตุกับผลตรงกันตลอดเวลาไม่เคยเป็นอย่างอื่นเหตุที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ดีเมื่อบุคคลกระทำแล้วต้องได้รับทุกข์รับโทษคำเหล่านั้นทั้งเหตุทั้งผลตรงกันมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำส่วนใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เหตุนี้คือเป็นกุศลเมื่อเรากระทำแล้วย่อมนำความสุขความเจริญเมื่อพิสูจน์ดูแล้วตั้งแต่อดีตมาตามลำดับจนถึงปัจจุบันทั้งเหตุทั้งผลเหล่านั้นตรงกันมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราถ้ายังไม่เข้าใจมีความสงสัยเราก็ใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยอุบายแยบคายท่านเรียกว่ารู้ธรรมัญญุตารู้จักเหตุอัตถัญญุตาให้รู้จักผลเหตุอดีตผลปัจจุบันเหตุปัจจุบันผลอนาคตกรรมที่เป็นอกุศลตั้งแต่อดีตให้ผลวิบากในปัจจุบันเมื่อเราพิจารณาในปัจจุบันเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนมีสติปัญญาแค่ไหนเรามีความทุกข์สลับซับซ้อนมากแค่ไหนมีวิบากได้เสวยทุกข์เกี่ยวกับอะไรบ้างในธาตุในขันธ์ของเราเป็นวิบากคือผลในปัจจุบันเราพึงทราบตัวเราว่าแต่อดีตเราได้ทำมาแล้วกรรมแต่อดีตเราจึงได้เสวยผลในปัจจุบันถ้าเราได้ทำกุศลน้อยท่านเรียกว่าทำย่อมจำแนกสัตว์ให้ได้สุขได้ทุกข์ตามประเภทที่ตนกระทำไม่เหมือนกันมีความคิดไม่เหมือนกันไม่ตรงกันความสุขความทุกข์ที่สัตว์เหล่านั้นทำแล้วก็ย่อมได้รับผลตามที่ตนกระทำตั้งแต่อดีตในปัจจุบันผลเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็รู้จักปัจจุบันเหตุ
ถ้าปัจจุบันนี้เราทำกรรมไม่ดีความไม่ดีที่เราทำก็ผ่านไปแต่ไม่ผ่านไปทั้งหมดส่วนกรรมที่ตนกระทำนั้นติดตามเรามาเรียกว่ากรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมที่เรากระทำนั้นติดตามมาไม่ได้หมดไปตามกาลเวลาไม่ได้หมดไปอย่างอื่นมันติดตามอยู่ที่จิตใจที่ได้มีเจตนากระทำไว้ให้ได้รับผลต่อไปเมื่ออนาคตมันหมุนเวียนเปลี่ยนมาเป็นปัจจุบันให้ผลได้ทุกข์ได้โทษเช่นเดียวกันเหมือนกับอดีตที่หมุนเวียนมาให้ผลในปัจจุบันไม่ผิดเหตุไม่ผิดผลไม่ผิดต้นไม่ผิดปลายเราต้องให้เห็นชัดแจ้งประจักษ์เราจึงจะมีความสะดุ้งกลัวบาปมีความละอายต่อบาปเป็นคุณธรรมอย่างสำคัญยิ่งมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาในการกระทำบุญบำเพ็ญกุศลเพราะเราเห็นชัดแล้วว่าเมื่อทำแล้วกรรมที่เรากระทำเป็นของตนไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของบิดามารดาไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งผู้ที่ไม่กระทำเป็นเฉพาะผู้กระทำเท่านั้นเหมือนเราเรียนหนังสือฉลาดเฉพาะผู้เรียนเท่านั้นผู้ไม่เรียนจะฉลาดไม่ได้รู้ไม่ได้ใครฝึกก็เป็นของคนนั้นมีผลความดีคนนั้นเกิดขึ้นจากฝึกดีการทำชั่วก็เป็นเฉพาะคนนั้นไม่เป็นสาธารณะบุคคลทั่วไปแก่บุคคลผู้ไม่กระทำที่พูดซ้ำซากวกเวียนอันนี้ก็เพื่อให้เราทั้งหลายเห็นแจ้งประจักษ์ให้มีสติระลึกนำมากำกับปฏิบัติเพื่อให้เป็นผลเรียกว่าสัจจะทำจริงขึ้นมาได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ลงมือกระทำจริงด้วยความเพียรจริงด้วยความพยายามจริงด้วยความอดทนซึ่งเป็นปรมีธรรมที่สำคัญมากในการที่จะนำเราให้ได้ถึงซึ่งความพ้นจากทุกข์ให้ได้ถึงความสุขปรากฏชัดในตัวของเราไม่เป็นแต่เพียงคิดการพ้นเราก็พ้นแต่เพียงคิดเท่านั้นแหละไม่ได้ไปถึงไหนถ้าลงมือก็ทำให้เป็นสัจจะพร้อมด้วยกายพร้อมด้วยวาจาพร้อมด้วยจิตใจให้มีความสะอาดพร้อมทุกส่วนให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วก็จะเป็นพลังทำให้เราได้ไปถึงซึ่งความสุขความเจริญตามกำลังความสามารถที่เราทำได้ได้ถึงสมบัติมนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติตลอดถึงนิพพานอย่างยิ่งถึงนิพพานสมบัติที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ดำเนินมาแล้วที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านดำเนินมาแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพึงรับทราบความจริงในข้อนี้แล้วนำมาใช้ประพฤติปฏิบัติในตัวของเราโดยมีสัจจะคือความจริงใจพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ของจริงของจริงเหล่านั้นไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่ได้ประกอบเหมือนกับคนทุกคนจนคนไม่มีอาหารการกินยอมอดอยากแต่คนฉลาดแล้ว
ขาไม่ยอมจนเขาไม่ยอมอดอยากทำได้มนุษย์คนอื่นก็ทำขึ้นได้เราก็ต้องทำขึ้นได้ใช้สติปัญญาขึ้นได้เขาก็ไม่ได้เอาอะไรมาสร้างความเจริญมาสร้างชีวิตชีวิตอาศัยอาหารอาหารเหล่านั้นเราก็ทำขึ้นได้แสวงหาได้ด้วยคนอื่นถ้าประกอบไปด้วยความขยันหมั่นเพียรถ้าไม่มีสิ่งใดเราก็สร้างสิ่งนั้นขึ้นมาเหมือนคนแต่โบราณแต่ก่อนท่านไม่ได้ใช้เงินใช้ทองอาศัยโรงงานที่ไหนอาศัยแข้งอาศัยขามีที่ดินมีดินมีน้ำมีนี่แล้วก็สามารถจะอยู่ได้เลี้ยงชีวิตอยู่ได้ต้องการสิ่งใดก็ปลูกฝังสร้างสิ่งนั้นขึ้นมามันก็ชีวิตอยู่ได้ต้องการปัจจัยสี่ปัจจัยสี่เหล่านั้นล้วนแต่มนุษย์ทำได้ทั้งนั้นเลี้ยงชีวิตได้ทั้งนั้นนะชั้นใดส่วนการปฏิบัติจิตใจภายในจะทำจริงลงไปก็รู้ได้เห็นได้มีขึ้นได้จิตไม่สงบถ้าพยายามปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็จะต้องสงบได้เพราะความรู้ความฉลาดจากการปฏิบัติจากการพินิจพิจารณาในทางที่ถูกตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์วางไว้อย่าไปคิดนึกตามความอยากของเราเองให้ดำเนินพิจารณาเอาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามากำกับในการคิดในการค้นคว้าในการประพฤติปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้เดินไปตามทางที่พระองค์ได้ทำไว้อย่าทำตามใจที่เราชอบถ้าทำใจตามใจของเราแล้วใจของเราก็เลือกอันไหนที่มันยากแต่มีประโยชน์เท่าไรมันก็ไม่ต้องการอันจิตใจอันนี้เพราะมันถูกกิเลสครอบงำบังคับเพราะฉะนั้นเราตามใจเราไม่ได้ตามใจธรรมะถ้าเห็นว่าดีแล้วลำบากก็ต้องสู้ต้องพินิจพิจารณาพยายามก็จะได้รู้จะได้เข้าใจให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเลือกเอาแต่สิ่งที่ง่ายง่ายสะดวกสบายแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นกำลังของจิตที่จะให้รู้ลึกซึ้งละเอียดเข้าไปเราก็ไม่ควรจะฝังตัวเราอยู่ในสิ่งที่ง่ายกลัวแต่ความลำบากถ้าเราทำแต่สิ่งที่ง่ายง่ายได้รับความสะดวกสบายแล้วได้พ้นจากทุกข์แล้วที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางธรรมะไว้ให้มีความเพียรชอบให้มีความพยายามชอบให้มีความอดความทนสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะไม่เอามาใช้เราก็พ้นทุกข์ได้แต่ร้อยทั้งร้อยถ้าไม่มีความเพียรน่ะไม่มีใครที่จะพ้นทุกข์ได้เลยต้องหมกมุ่นหมุนเวียนอยู่ในทุกข์นี่แหละถ้าไม่มีความอดทนน่ะไม่สามารถที่จะข้ามทุกข์ไปได้ต้องมีความอดทนต้องมีสัจจะต้องมีอธิษฐานซึ่งเป็นปรมีธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสร้างมาพระองค์จึงได้พ้นทุกข์สาวกทั้งหลายก็ต้องอาศัยปรมีธรรมอย่างนี้แต่เราไม่ได้ค้นคว้าด้วยตนเองเพียงแต่เดินตามพระองค์ด้วยความทนอดทนเพียงพยายามด้วยความจริงใจเราก็สามารถจะเดินตามทางด้วยความสะดวกสบายได้ถึงจุดหมายปลายทาง
พ้นจากทางกันดารพ้นจากความลำบากในความเป็นอยู่ในปัจจุบันจะได้ถึงความปลอดโปร่งความสงบสุขในอนาคตข้างหน้าเมื่อการเวลามาถึงแล้วเราก็จะได้มีสมบัติอันสูงส่งสมบัติอันเลิศประเสริฐนำความสุขความเจริญมาสู่ตัวของเราขอให้เราทั้งหลายจงพยายามบากบั่นขยันหมั่นเพียรพยายามด้วยอาศัยหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาอบรมจิตใจให้มีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรขึ้นมาซึ่งเป็นกำลังของจิตใจอย่างสำคัญในการดำเนินการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีนำมาใช้ปฏิบัติเราจะได้ความสุขความเจริญดังบรรยายมาโดยย่อๆสมควรแก่เวลาจากนี้ไปภาวนาต่อถึงเวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน